ยากหรือทำไมคอมเมนต์กับเราเหล่านี้ EU ก็ยังไม่แข็งแรงจีนก็ชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัดต้องแปลงความมั่นใจเหล่านั้นเนี่ยให้เป็นการผลักดันให้เกิดการปรับปรุงพื้นที่ผมจะคุยกับออมสินธกส.วันศุกร์นี้ว่าให้คิดมาตรการออกมาว่าคุณจะทำยังไงที่จะทำให้ชาวนาเนี่ยเลือกไม่ได้บังคับทดลองการปลูกชนิดหนึ่งในแปลงนาคุณสามารถยกชั้นรอบขึ้นมาได้ปลูกมะพร้าวก็ได้มังคุดก็ได้ปลูกหอมก็ได้แต่เราก็เข้าใจชาวนาว่าคนที่จนเนี่ยบางทีเขาไม่กล้าเสี่ยงถ้าทำแล้วมันพลาดมันก็อดตายสิถ้าหากบริษัทใหญ่เข้าไปร่วมลงทุนกับสตาร์ทอัพนี้ในเชิงของเข้าไปเป็นเจ้าผมจะให้อินสติฟในอนาคตข้างหน้าสิ่งที่กระทรวงคลังเป็นงานใหญ่ของปีนี้ก็คือเรื่องซูเปอร์โฮลดิ้งอันนี้เรารายได้อยู่ที่ 2.2 นะคะจริงๆก็ 2.21 นะคะล้านบาทปี59ต้องปีนี้ก็คือต้องได้อยู่ที่ 2.3 ล้านล้านและปี60ต้องอยู่ที่ 2.5 ล้านล้านนะคะในแต่ละรูปแบบให้เป็นยังไงนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้เราพูดว่าโดยเฉลี่ยแล้วการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยอันนี้ชัดนะฮะอยู่กันประมาณ9วันต่อเราอยากให้คุณอยู่10วันคือเนี่ยเราการพึ่งการส่งออกเนี่ยวันนี้เราไปพึ่งการส่งออกเยอะ70%เนี่ย GDP ยังมาไปอยู่ที่การส่งออกเนี่ยเราก็ต้องยังพยายามผลักดันแต่การส่งออกเป็นเรื่องสำคัญและการที่ท่านสมคิดพูดเรื่องเกษตรเรื่องอินฟราสตรักเจอร์ของ ICT อันนี้เรื่องที่ยิ่งใหญ่นะครับเพราะว่าเราจะต้องอยู่ด้วยเทคโนโลยีในอนาคตแล้วของ IT เหมือนกันเพราะวันนี้เนี่ยผมเห็นว่าสำคัญเพราะว่าลูกธุรกิจต้องพึ่ง IT เอกชนเนี่ยจะต้องลงมาลงทุนแล้วรอถึงปลายปีถ้าลงทุนได้ก่อนในไตรมาส1ไตรมาส2ก่อนทำเลยแต่ท่านมีพูดถึงผมด้วยผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะตอนนี้นะแล้วก็ท่านจะฝากผมบอกว่าให้มาบอกซิว่าสามพักเนี่ยโตเท่าไหร่ก็เรียนท่านเลยว่าสามพักปีนี้โต 7.4% นะ